สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Spaito ประจำเย็นวันที่27พฤษภาคม2514นะฮะวันนี้ดัชนีเนี่ยเปิดหัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วสุดท้ายเนี่ยปิดที่ระดับ 1,582.96 จุดนะครับหรือประมาณ 14.38 จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 1% นะครับอยู่ที่ 0.92% หันมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้างเนี่ยอันดับ1เนี่ยเป็นหุ้น AOT นะครับที่วันนี้เพิ่มขึ้นถึง 3.3% นะครับ Impact ต่อตลาดไปถึง 2.49 จุดอันดับที่2เป็นตัว CPL นะครับที่เพิ่มขึ้นอีก 4.7% นะครับ Impact ต่อตลาดไป 2.16 จุดอันดับที่3เป็นตัว GAF นะครับที่เพิ่มขึ้น 3% นะครับ Impact ต่อตลาดไป 1.02 จุดอันดับที่4เป็น EA และอันดับที่5เป็น CPN นะครับที่น่าสนใจก็คือว่า Most Impact ที่ปรับตัวที่ส่งผลให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหุ้นมันจะได้รับประโยชน์มากๆถ้าเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าท่านสมมติว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว AOT CPL แล้วก็ตัว CPN นะครับก็น่าจะสอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนนะครับที่วันนี้เนี่ยก็มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันค่อนข้างคึกคักเลยนะครับมันเลยทำให้คือตอนนี้เนี่ยดัชนีอยู่ที่ประมาณ 1,582 นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเอา 1,600 เนี่ยเป็นอัพไซด์สำคัญเนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดอัพไซด์เนี่ยอาจจะเหลือไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าคราวนี้เนี่ยการทดสอบรอบนี้ต้องถือว่าน่าติดตามนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าแผนการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นไปตามแผนจริงๆเนี่ยแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ดัชนีเนี่ยที่หุ้นเนี่ยจะมีการยกทั้งกระดานนะครับแล้วก็ดันให้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นผ่าน 1,600 ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็คือต้องติดตามมันต่อไปขณะที่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มการเงินนะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัว KTC นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลงไปถึง 11.45% หลังจากที่ก่อนหน้านั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่นะครับก็ SCB ก็ลงไปประมาณ 0.96% นะครับแล้วก็ KBank เนี่ยลงไปประมาณ 2.02%ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในไตรมาส2เนี่ยมีโอกาสสูงที่กลุ่มธนาคารเนี่ยจะมีการตั้งสำรอง NPL ที่ค่อนข้างสูงขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันก็ได้นะครับแล้วก็ติดตามแผนการฉีดวัคซีนกันต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าไม่เป็นไปตามแผนหรือมีสะดุดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบกดดันตัวดัชนีได้นะครับภาพทางเทคนิคนะครับต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเชิงบวกแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเราได้พูดไปว่าคือผ่านกรอบบนของดาวเทรนด์ชานเอลไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็มากลับมาเคลื่อนไหวนะครับใกล้กรอบบนของอัพเทรนด์ชานเอลนะครับระยะสั้นเนี่ยมีการสะสมกำลังอยู่แถวบริเวณนั้นนะครับมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,575 นะครับพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเปิดย่อลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปแล้วก็ลุ้นผ่านกรอบบนของอัพเทรนด์ที่ 1,586 อีกครั้งนึงนะครับก็กลยุทธ์ในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามมันได้นะครับในสมัยโต Morning Brief ของวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ Market Summary by สมัยโตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ